ต่อไปนี้นักเรียนชั้นป .3 ของสุขุมสุคนเนาะเอาวันนี้มาพบกับอาจารย์ประสบการณ์ที่เก่าเนาะวันนี้อาจารย์จะได้มาต้นคืนในวิชาภูมิศาสตร์เนาะเอาซึ่งเป็นอะไรนั้นมาเปิดเลยเนาะไอ้นี่คนที่หนึ่งเนาะคุณสถานธรรมทินเดียแปลงเป็นจักรเทพพิธีไม่ได้เนาะเออเนาะข้อที่สองเนาะมหาสมุทรอินเดียนะพวกอันดับที่อะไรของโลกเป็นอันดับเก็ตของโลกเนาะข้อที่สามเศรษฐกิจเนาะทวีปอาเซียนในปัจจุบันมีลักษณะเป็นอะไรในนี้เนาะเอาว่าเศรษฐกิจของอาเซียนเนาะมีลักษณะสัมพันธ์กับการผลิตเกษตรกรรมเนาะในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนาะข้อที่สี่เนาะเป็นวิธีการผลิตของกสิกรรมของทวีปอาเซียนจากแบบเนาะสองแบบเนาะแบบการผลิตดั้งเดิมการผลิตจะเป็นสินค้าเนาะเอาไปเบิ่งข้อต่อไปคำถามมีอยู่ข้อเดิมแล้วเด้อเนาะเพราะว่าในวิชานี้เราเป็นจะได้เซ็งคนกับวิชาประวัติศาสตร์เนาะฉะนั้นคำถาม15ข้อเนาะในการเซ็งนี้จะได้มีการเซ็งปากเป่าออกมาได้เนาะจากจุกสลากเองเนาะเอาวันนี้เรามาเข้าข้อที่แปดเนาะเศรษฐกิจเกณฑ์มีอย่างแรกเนาะอุตสาหกรรมเนาะกิจกรรมการค้าเนาะการคมนาคมเนาะข้อนี้เนาะข้อที่สิบเนาะเขตอุตสาหกรรมเนาะที่สำคัญของจีนเนาะจากเขตเนาะมีอยู่5เขตเนาะที่นี้เนาะข้อที่สิบเอ็ดเนาะบอกลักษณะภูมิอากาศของเกาหลีใต้เนาะแดงเนาะต่อว่าเกาหลีใต้นี้เป็นประเทศที่ภูมิอากาศระวังหอดสุมและภูมิอากาศเนาะที่เนาะผสมเนาะตะเวนออกเนาะข้อที่สิบสองเนาะข้อที่สิบสองมีจกบอกทรัพยากรของจีนเนาะตัวท้ายได้เนาะทรัพยากรของจีนเองเนาะทรัพยากรธรรมชาติไอซ์เอ็ดเจ็ดพันลิตรเนาะอยู่ทางแนวโอเคเมนเรียเนาะแล้วก็ที่น้ำมันเนาะออกสิ่งเหนือแฮเล็กเนาะแม่เล็กเอ็กเนาะมีลายอยู่ที่ธรรมตับจังสิเทียงเนาะข้อที่สิบสามเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนาะเป็นอะไรเนาะเทคโนโลยีเกาหลีใต้เนี่ยเนาะเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยกำลังพัฒนาแบบเก่ากระโดดเนาะเศรษฐกิจเกาหลีใต้นี้เนาะโดดเนาะก็นี่ทวีปอาเซียนเนาะเป็นทวีปอุดมสมบูรณ์ทางด้านไหนเนาะด้านสัตว์ทะเลเซนเนาะก้อนใต้ดินเนาะมีครับน้ำมันเชื้อไฟและอื่นๆเนาะมนุษย์คนที่จะมาอยู่กับเนาะใจเนาะเพราะว่าการของประเทศจีนเองเนาะแม้ประสบภัยเอาเนาะอยู่บนโลกเนาะในหมู่และหมู่หิมาลัยเนาะภาคใต้เนาะอากาศสูงเออเนาะเอาในนี้เนาะการทวนเรียนของอาจารย์กันอยู่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับนี้อาจารย์ขอใส่ห้อนหรือว่าคนจบตอนไปคลิปหน้าสมมติหน้าจบคนเก่าเนาะสำหรับตรงนี้อาจารย์ของเก่ามากขอบใจ